สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมบอรลีคลิปนี้เราก็มาดูโมเมนต์น่ารักน่ารักข้างสนามของสาวไทยนะครับแน่นอนว่าสาวไทยของเราก็ได้เล่นให้กับหลีกตุรเียโโมสรซาเยในถ้วยแรกนะครับแข่งมา3นัดแล้วซึ่งผ่อนงานเป็นที่น่าพอใจมากๆเลยครับคลิปนี้ก็มีโมเมนต์ข้างสนามมาให้ได้รับชมกันนะครับเห็นแล้วมีความสุขตามสาวไทยจริงๆครับก็เป็นภาพของสาวไทยที่กําลัง กล้วยนะครับทั้งเพีย บูมบิมเลยสาวๆของเราก็กําลังกินกล้วยกันนะครับซึ่งการกินกล้วยนี้ถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าเป็นการช่วยเพิ่มพลังในการลงเล่นในสนามด้วยก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของสาวไทยซึ่งต้องขอบคุณภาพนี้จากแฟนๆชาวตุรกีที่ได้ถ่ายภาพน่ารักนี้ให้เราได้ชมกันนะครับซึ่งเราก็ต้องรอเชียร์สองสาวไทยกันนะครับคราวนี้มาเป็นทั่วใหญ่หลีกใหญ่แล้วนะครับโดยจะลงแข่งขันครั้งแรกนัดแรก แวันที่2พฤศจิกายนนี้ครับ